เงิน
เราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นศิษย์เก่าสุทธิวรารามนะคะท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะขอที่ประชุมแห่งนี้ได้ปรบมือต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเลือดชมพูขาวเขียวของเราค่ะนอกจากนี้คุณพิพัฒน์ลาภปรารถนานายกสมาคมนักดนตรีสุทธิวรารามประธานการจัดการดำเนินงานการจัดงานคือสุดยอดเล่าความหลังจะได้จัดรายงานการขอเชิญค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงเพียงเพลินเฉยเฉยเรียนท่านผอ.สุดันประวิตรผอ.ผอ.เยี่ยมศรีวราลาพลเรือเอกสุชาติเลิศล้ำนะครับนายกเอกประสัตนะครับแล้วก็พี่วินัยปิ่นพงศ์สุริยุทธ์อดีตนายกสมาคมก็เรียนกับวิศวะนะครับคุณนายประธานครูเก่านะครับอาจารย์สุนิสาได้เจริญสิงห์นะครับแล้วก็คุณอภิชาติมากรักษานะครับสมาคมนายกสมาคมผู้บริหารเอกวัฒน์ศรีมารวมทั้งคุณครูที่รักและเคารพพวกเราทุกท่านพร้อมทั้งศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามนะครับชมพูขาวเขียวนะครับซึ่งมาร่วมงานในวันนี้เนี่ยอย่างคำพักเราเรียนท่านรัฐมนตรีว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่จัดโต๊ะได้มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับถึง194โต๊ะซึ่งผมเองในฐานะกรรมการบอกได้เลยนะว่ารู้สึกยินดีนะครับที่พี่น้องชมพูขาวเขียวเนี่ยครับมาร่วมงานในวันนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับอันดับแรกคือเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมนักเรียนเก่าว่าต้องจัดการคืนสู่เย้านะครับหรือว่าจัดการเลี้ยงให้แก่ศิษย์เก่าวัดสุทธิทุกท่านได้พบปะพูดคุยนะครับและก็มาสังสรรค์อีกอันหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยครับที่ต้องมาคือมาดูว่าโรงเรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมาพบคุณครูเก่าที่เรารักและเคารพนะครับมีการดำเนินการในเรื่องของวุฒิตาจิตท่านด้วยว่าบุญคุณที่ท่านมีต่อพวกเราทำให้พวกเราเนี่ยที่มายืนอยู่บนนี้รวมทั้งท่านรัฐมนตรีด้วยเนี่ยท่านเป็นคนขัดเกลาให้พวกเราให้เป็นเพชรเม็ดงามออกไปสู่สังคมข้างนอกว่าต้องทำอย่างไรให้เด็กวัดสุทธิเหล่านี้ที่ได้ซ้ำได้สอนไปทำชื่อเสียงนะครับให้แก่ประเทศชาติทำอย่างไรให้สังคมเนี่ยน่าอยู่และอบอุ่นตลอดนั่นคือผมคิดว่าน่าจะเป็นปณิธานของครูบาอาจารย์คุณครูมักจะมีการพูดเปรียบเปรยเสมอว่าครูนั้นเหมือนเรือจ้างได้พาพวกเราเนี่ยแล้วสิ่งเก่าทั้งหลายขึ้นฝั่งแล้วก็มองดูว่าสิ่งเราจะทำอย่างไรที่เราตั้งสอนแสดงวิทยายุทธที่ได้เรียนออกไปนั้นไปต่อยอดอย่างไรกลับไปสร้างชื่อเสียงกลับมาสู่สถาบันวัดสุทธิอย่างไรผมเองในนามของสมาคมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้ากีดเลือดออกมาก็ชมพูขาวเขียวอย่างแน่นอนแล้วมีหลายรูปนะครับที่เข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ไปทำที่เสียงเมื่อกี้ก็ได้มีการพูดคุยอีกอันหนึ่งวันนี้ก็คือมีการนะครับมอบศิษย์เก่าดีเด่นปีนี้ก็มีศิษย์เก่าครับนะครับคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับท่านก็เป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างที่เสียงให้แก่ได้เป็นศิษย์เก่านะครับก็เป็นการเป็นผู้บริหาร
ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับปีที่แล้วผมมาในฐานะรัฐมนตรีช่วยผมก็มาที่นี่มุ่งเลยได้เป็นรัฐมนตรีต่อนะครับผมว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันพิเศษในแง่ว่าเราเนี่ยเคยผูกพันเคยได้รับการสั่งสอนเรียนหนังสือที่นี่ในโรงเรียนซึ่งน้องๆที่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนควรจะภูมิใจเพราะว่าโรงเรียนที่เรานี่เป็นโรงเรียนอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับแล้วเราก็ต่อไปมีหน้าที่การงานที่ดีอย่างในโอมอยรุ่นนี้นะครับมีวัสุทินอยู่3ท่านมีผมมีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณบอลเราจะมีรัฐมนตรีช่วยคุณเอกชัยเชษฐ์นะครับและในวงการต่างๆวันก่อนผมก็ไปเจอผู้บริหารทีวีระดับสูงของประเทศนะครับเป็นประธานโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าวัสดิ์สุดท้ายคือทุกคนผมคิดว่าตอนนี้เขาบอกเป็นสิทธิ์เก่าวัสดิ์เนี่ยเขานอกจากจะกล้าบอกเขาภูมิใจที่จะบอกว่าเขาเป็นสิทธิ์เก่าวัสดิ Oh.